อ่ะโอเคเทสไมค์12สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับเกมมิ่งนะครับพบกับผมนะครับจะเดินมาครับผมจะครั้งก่อนนะครับเราก็ไปถึงไหนแล้ววะโอเคจะครั้งก่อ นครับผมเราก็ไปเอา ID wristband สำหรับเจอเราสตาร์ทเรียบร้อยที่ห้องทางนู้นนะห้องเนี้ยทางเนี้ยเรียบร้อยนะครับผมเพราะงั้นตอนนี้ก็คือผมจะค่อนข้างทำยังไงก็อิสระในระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อดีวะแบบกระสุนปืนพกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือโอเคเอาไงดีเดี๋ยวก่อนปีผมก็แค่กังวลนะเพราะว่าตอนนี้กระสุนปืนพกเราหมดแล้วก็ถึงขั้นการไม่ต้องพูดถึงเลยเกลี้ยงมีปืนไฟอย่าพึ่งพาได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราก็เก็บไปไม่นานนะครับอ่ะมาแล้วก็เจอของเลยดีกว่าเยี่ยมพิเศษแล้วแอเรียโอเคเราก็ได้แผนที่พื้นที่วิจัยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะไปก็คือครับนะเข้าทางนี้เลยแนบรูมจะเหลือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เป็นปริศนาเอาไว้เราทำต่อโอเคดีครับได้ทั้งสองแล้วเราสามารถไปตรงนี้ได้เรียบร้อยหายห่วง Special for Recording เป็นบันทึกทั่วไปสถานที่ตายเนี่ยทีเวลาจะอยู่ตรงพื้นที่ทางตะวันตกครับผมเรารู้แค่นี้แหละตะวันตกทำไมวะนี่ดิทีเวลาจะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเรายังไปไม่ได้เรายังเป็นแค่เจเนอเรลสตาร์ฟอยู่ครับตอนนี้เพราะงั้นเราก็ทำการแก้ปริศนาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ฮัลโหลไม่ได้เกินไปเนาะรู้สึกว่าคลิปผมเสียงก้องๆอะนะยังไงก็ช่วยดูให้หน่อยกันนะครับว่าเสียงคลิปอะไรยังไงเป็นไงนะจะได้ค่อยๆแก้ไปคงไม่ถึงกับเนียนกิ้งอะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเป็นงานประจำงานนี้เลยเพราะว่าเพราะงั้นคงจะไม่ลงทุนอะไรเยอะขนาดที่เรียกว่าไงอ่ะหรือขนาดที่เป็นแสนทำสตูดิโอทำอะไรพวกนี้นะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับยังไงก็บอกกันหน่อยนะว่าเสียงในคลิปมีปัญหาอะไรไหมเสียงยังไงภาพโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงก็ค่อยๆบอกกันนะครับผมค่อยๆแก้ไปโอเคมาแล้วก็ไปการพาวเดอร์อีกอันเลยเก็บไปครับเข้าได้ถูกไหมทีละอย่างตันตรงนี้ไม่มีอะไรจะจำไว้เผื่อเวลาที่เราเล่นถ้าเล่นจบใน2ชั่วโมงในโหมดฮาร์ดคอร์จะได้ Rocket Launcher แบบไม่จำกัดนะครับผมส่วนโหมดอื่นจะได้เป็นสมุดปืนพกไอ้ที่แรงๆอ่ะโอเครหัสสีม่วงเป็นซีเนียร์ครับผมเราต้องจัดการเอาอันนั้นมาให้ได้Senior staff clearance required for computer access. เราต้องเอาซีเนียร์สตาฟอะไรเนี่ยแม่ชัดๆขนาดนี้ยิงซะเลยลูกวงกลมเลยยิงยากเนี่ยศัตรูตัวใหม่ครับผมเป็นซอมบี้ต้นไม้ก็ถ้าในภาคออริจินอลมันจะเป็นหัวแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหัวเป็นต้นไม้กินคนเลยไงแต่นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ใช้ปืนไฟประหยัดเลยแล้วอย่างเป็นต้นไม้ปืนไฟจะเป็นจุดอ่อนของมันครับก็อย่างที่เห็นแหละนี้เรายังไม่รู้รหัสอะไรสำหรับปลดล็อกสองข้างนั้นข้ามไปครับจัดแบงค์ออกมาdispensing solution now ยาฆ่าแมลงครับผม
คนอยากข้ามแดนเพื่อที่ว่าจะจัดการพวกพืชตรงนี้ให้เราไปต่อได้แต่ว่าปัญหาคือไอ้ที่มันให้มามันยังไม่ใช่สูตรยาข้ามแดนที่ฆ่าพวกวัชพืชพวกนี้ได้ครับผมเราต้องไปจัดการอันนี้ยาแดงโอเคมาผสมตามด้วยตัวแคตติสแล้วก็อีกทีนึงไม่ยากไม่ยากโอเคถึงจะพูดไม่ยากแต่กี้ก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เราจะไปต่อนะครับมีหน้าเงาก็คือคนนี้ก็ฟื้นตัวแล้วรีบไปแล้วกันที่แยกคือช่องเก็บของผมเกือบเต็มมันจะมีปัญหานิดนึงมีตัวแบบ East Area Map ได้แผนที่ของพื้นที่วิจัยตะวันออกนะตะวันออกครับส่วนก็หมดเซอร์วิสรูมยังเข้าไม่ได้ไปมีอะไรที่งานดีๆบ้างก็ปีถ้วยรางวัลออกมาทำไมเนี่ยลองเอาแล้วฮะอ้าวไม่ได้อ่ะเรายังไม่มีนั่นยาเขียว1อันทำมาครับทางเหลืองอยู่ใช่ไหมใช้ไปเลยเราไม่มีที่เก็บเก็บเสียงก็กระไรอยู่โอเคไปไปแล้วลูกได้มั้งครับตอนนี้ไม่เบอร์ครับมาคุยก่อนแล้วกันแล้วก็จะไม่สำรวจนี่เลยปีฮ่าโอเคครับ
ทรอฟี่ทรอฟี่แมงสู่แมงสู่ครับอุ้ยสกตบโอเคไฮเกรดกันพาวเดอร์ครับผมไอ้นิ่มปืนคุณภาพสูงผสมกันแล้วจะกระสุนแมกนัมมีอะไรใช้งานได้ไหมตอนนี้โอเคเยี่ยมเลย Somebody not อะไรที่กลายเป็น Vegetable Field ก็คือดูเหมือนพืชผักไอ้พวกนี้มันจะกลับมาอีกครั้งและอีกครั้งให้เผาอย่างเดียวจนกว่าตัวมันจะกลายเป็นสีดำอะไรเนี่ย Signal Modulator เครื่องส่งสัญญาณหรือแปลงสัญญาณวะตามมันนี่เว้ยไปเลยแล้วกันโอเคเช็คก่อนนะกระสุนแมกนัมเหลือไม่เยอะแมกนัมนึกก่อนที่ต้องทำอะไรบ้างโทรฟี่เอาไปแก้รหัสน้ำเก็บไปแล้วก็กันพาวเดอร์ลาดกันพาวเดอร์ลาดโอเคเราใช้เลยแล้วกันครับกันพาวเดอร์ลาดจะทำให้ได้กระสุนเป็น2เท่าของจำนวนที่ผสมมาแต่ว่ามันผสมได้แค่สำหรับกระสุนปืนพกแล้วก็กระสุนปืนไอ้นั่นปืนลูกซองนั้นเอามาผสมกับไฮเกรดนะครับผมจะได้ช็อตกันเชลเห็นไหมเขียนอยู่เอามาผสมซะได้6นัดแล้วถ้าเกิดลาสผสมกับลาสจะได้กระสุนปืนพกเกือบ60นัดครับผมนับว่าเป็นของที่มีคุณค่าตอนจนตัวแบบนี้จริงๆเอาละผมขอเช็คแป๊บนึงนะโอเคการพาวเดอร์เรามี3อันดึงมาใช้ก่อนได้โอเคครับนะไม่รีบไม่รีบเหลือทำไมเศษนั้นหนึ่งวะแล้วก็ของเติมพลังเหลือชิ้นหนึ่งโอเคโอเคโอเคครับไปทำไมออกแบบนี้วะโอเคเอาเป็นว่าเราจะกลับไปตรงแบบนี้นี่มันทางเราเข้ามาดีวะเราจะไปตรงห้องที่มันเอาไว้นั่นนะฮะเอาไว้ใส่คลื่นสัญญาณนะเพื่อที่ว่าเราจะแบบนี้ตรงนี้ใช่ป่าววะเอาละจัดการพืชผักต้องเผาไปเปี้ยนคือให้เผาด้วยตัวดำนะครับแต่ว่าเราจะไปทำเผาไปเยอะสังเกตเห็นไหมต้องเผาให้ได้ขนาดนี้แล้วมันจะไม่ตื่นมาอีกเลยแล้วก็เราจะเอาโทรฟี่ของเรามาใส่รหัสแล้วนะครับแล้วแม่ขอเช็คหน่อย2ขีดแล้วก็1ขีดครึ่งบนแล้วก็2ขีดแบบมีจุดแล้วก็ขีดใหญ่โอเคครับไปกลับนะอ่ะนี่แล้วขีดใหญ่
แล้วนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วดิสคาร์ดไปที่ได้มาเนี่ยนะแล้วก็มาเช็คแป๊บนึงนะตรงนี้มีลูกปิ้ง1ลูกไปเป็นแถวไว้น้อยหน่าเฮอร์บิไซด์ซินเทซิสก็คือสูตรผสมในการเรียกว่าไงยากำจัดวัชพืชอ่ะแพร่สีสามเฮอร์บิไซด์ซินเทซิสให้เอาแคทริดไอ้ขวดบรรจุเปล่าๆใส่ในเครื่องทำส่วนผสมแล้วก็ให้ใส่จำนวนให้เพียงพอสำหรับ UME number 21แล้วก็เอาไปหล่อเย็นนะครับเขียนบอกเรียบร้อยหมดเลย Manual mode engaged นั่นแหละ Adjust the amount of solution to match cartridge capacity ปกติเล่นไงวะมันเกินอยู่แล้วแหละมันจะทำเอาไงดีวะนึกก่อนนะแล้วก็เอาไปรอเย็นซึ่งห้องรอเย็นอยู่ที่ไหนวะ Low Temp Testing Lab ชั้นล่างครับผมก็จะไปทางบันไดเจอพวกซอมบี้นี่ว่ะกระสุนเราเยอะพอจะเป่าพวกนี้หมดครับผมแต่ว่ายดีสองตัวเลยเยอะแล้วนี่ไม่ได้ใช้หรอกโอเคครับไป
ตรจะเสียทางไม่ใช่เหตุเลยใช้นี่สินะอะไรวะQE switch โอเคอ๋อโอเคก็คือต้องให้รหัสตรงแล้วก็ขึ้นเสียงตรงนี้ตรงใช่ไหมถึงจะเอาไปใส่ในเครื่องนั้นได้โอเคนะได้ยังโอเคครับก็ไม่ยากนี่ก็โรเทมอยู่ตรงไหนวะรีเซิร์ฟเวอร์รูมเขาได้ปะล่ะเขาได้ใช้ขั้น2ครับกันพาวเดอร์ไฮเกรดโอเค1อันอันนี้ฟูเอลสำหรับจุดไฟใส่เลยพี่ด้วยผิดเช็คโอเคขอย้ายเขียวอันนึงมีจุดเซฟแต่เราคงยังไม่เซฟไม่รีบขนาดนั้นโอเคไปตอนเล่นสปีดรันอย่าพยายามเปิดหีบเยอะนะมันจะทำให้เขาเรียกไงมีผลกับคะแนนที่ได้ในช่วงท้ายเกมเขาว่านะผมไม่แน่ใจหรอกว่าได้จริงไอ้ว่ามันมีผลจริงหรือเปล่าWelcome back, Dr. Lee. You have 5 messages. What the? หัวแตกแบบนี้หายห่วงฮะคุณต้องแมวว่าเลทมิตเติ้งมีอันเลือกแท็กอันนี้ไม่มีอะไรมากบอกประมาณว่าเรื่องไงบันทึกประจำวันเรียกว่าอย่างนี้กันจนกระทั่งถึงช่วงที่โดนโจมตีจากพวกซอมบี้สมบิตต้นไม้นะใครเปิดช่องฟรีทิ้งไว้นี่ประมาณนั้นเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวไม่ให้ไหนมาแล้วมาเช็คอีกนึงอันนี้คือการพาวเดอร์เอออกมาน้องมันก็โอเคครับไปกระบวนการหล่อยิงเสร็จสมบูรณ์เนี่ยครับเราได้ยาคายามาแล้วแต่เกมภาคออริจินอลสมัยของ PS2 หรือ PS1 ว่ะก็เล่นประมาณเนี้ยนะก็คือต้องเอาสารหล่อยเย็นมาเอาสารเนี่ยมาหล่อยเย็นแล้วก็ไปฉีดนะ Cooling completeกลับขึ้นไปข้างบนโชคดีเราฆ่าลิเกอร์ไว้นะมันก็เลยค่อนข้างจะสบายมันนิดเพลงดีจังเว้ยเห็นจังเลยก็มาสองตัวเหมือนกันแหละ
คครับเราน่าจะหายห่วงในระดับนึงเอาสารไปฉีดต้นไม้ก่อนตรงไหนวะประตูนี้ใช่ไหมพวกกำลังนี้อีกแล้วไม่น่าใช่แล้วต้นไม้สองตัวตายยังไม่เคยตายเชี่ยจีนน่าฉีดเนี่ยฉีดที่ดำตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องสู้เลยเอาละเรียบร้อยครับไม่รอช้าDispensing solution now.เห็นไหมโอเคไปครับ Warning you have dispersed a dangerous solution without authorization เราปล่อยสารอันตรายโดยที่ไม่มีการได้รับการอนุมัติก่อนการกระทำเราจะโดนบันทึกไว้แล้วก น่าจะโอเคแล้วครับไปเก็บชิปสีม่วงอัพเกรดตัวเราให้กลายเป็นระดับซีเนียร์คอมบายเรียบร้อยครับผมไอ้ดีวิสแดงเรากลายเป็นซีเนียร์สตาร์แล้วไปนะอะไรวะ shit him again ยังเจอนี่โอ้โหวันนี้เกียร์ทางแล้วเพราะงั้นเราจะค่อนข้างจะโล่งในระดับหนึ่งยังไม่ใช้รหัสซีเนียร์ตรงนี้เลยแค่จดหมายไม่มีอะไรครับไปยาวยาวยาวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องถอดรหัสตรงจุดเริ่มต้นของเราก่อนตรงห้องสตาร์จำได้ไหมมันมีไอ้ที่คล้ายๆให้ใส่รหัสอย่างเงี้ยอันนึงอย่าได้ไปให้รู้ก่อนนะว่ามันมีอะไรถ้ารู้แล้วก็จบครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาเพราะถ้าเกิดเราเล่นสปีดแล้วเราจะคงไม่วิ่งวนกลับแบบนี้หรอกใช่ไหมล่ะ
ฮิปโพสฮิปพาวส์ก็กระเป๋าใส่ครับผมครับเวลีโน้ตอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คงไอ้เนี่ยสติแตกถึงเขียนบันทึกประมาณว่าตัวเองเป็นสุดยอดอัจฉริยะอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่สู้ต่อไปตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรอยู่แล้วต่อไปสรุปว่าไม่คุ้มคือเราเล่นมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเกิดต้องเล่นสปีดแล้ววนกลับมาเพื่อจะเอากระเป๋าเพิ่มแค่2ช่องเนี่ยมันก็ดูไม่ดีแต่อย่างที่บอกครับผมว่าเราเล่นตอนนี้เพื่อที่ว่าจะไขความลับทุกอย่างเท่าที่จะไขได้เพื่อที่ครั้งหน้าถ้ากลับมาเล่นจะได้วางแผนว่าเอาอย่างไรดีนอกนั้นคงไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วจำทางเลือกเก็บไปโอเคมันน่าถึงเวลาที่ต้องเอาอีนั่นแหละสุดแม็กนัมออกมาแล้วปืนแล้วปืนอันนี้เก็บไปเราจะเปลี่ยนเป็นลูกกิ้งเดียวเลยครับคือของมีไงเลยไม่ห่วงอะไรเก็บไป3นัดพอปืนไฟกลับไปอันนี้ก็เดี๋ยวผสมกันแล้วก็เอาเป็นปืนลูกซองขอยาเพิ่ม1ขวดโอเคครับพร้อมในกรณีที่เจอไอ้ไทยแลนด์วิ่งมาอีกนะถึงช่องเยอะนี่วะงั้นเอานี่คอยเพิ่มพลังป้องกันด้วย1อันนอกนั้นถือว่าโอเคครับน่าจะพึ่งพาได้ในระดับหนึ่งเอาใส่แกเน็ตไปด้วยก็ได้วะเผื่อไว้ก่อนโอเคครับ4ช่องเหลือเฟือไปเต้ถือว่าเรามีกระสุนลูกซองพอที่จะยิงเล่นในระดับหนึ่งได้นะก็โอเคพร้อมอะถือว่าพร้อมมากๆซีเนียสีม่วงอันนี้ดิไปครับขี่เซเปิลอยู่ตรงนี้ตึกตัวนั้นออกใช่ปะเวสเอลิเวสตะวันตกทางอีสต์ต้องตะวันออกนะไม่มีอะไรคอนเทปแบบดิจิตอลวิดีโอคาสเซ็ตอะไรวะให้บนเทปตรงนี้นะโอเปอเรชั่นเนสเวสเกอร์อะไรก็ว่าไปสมัยน้องๆเขาไม่ค่อยรู้จักวิดีโอเทปมั้งเนี่ยครับหน้าตาวิดีโอเทปเป็นแบบเนี้ยเวลาจะกรอดูหนังก็ใส่เข้าไปในเครื่องเล่นเวลาจะกรอก็ดีเนี่ยไอซีของการเนี่ยเอามาหมุนๆเอาไอมอนฟิล์มมันเก็บเข้าไปลูกกิ้งหนึ่งลูกเอามาอะไรก็ได้เอามาก่อนมีอะไรให้โดบ้างแป๊บนึงนะ OSS ครับไป OSS ตัดแรกสุดเรียบร้อยอันนี้หน้าตามเรื่องอยู่แล้วแหละเปิดไฟเห็นไหมง่ายโอเคถ้ามีเครื่องหมายถูกนี้ก็คือดิสคาร์ดได้เลยนะครับผมของไม่ต้องใช้แล้วก็คือเราแก้ปริศนาสำหรับไอเทมชิ้นนั้นหมดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้คาสเซ็ตเทปใช้เลยวินเทนเบอร์กินครับผมตอนที่มอจีไวรัสThis is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire!
Those were G-samples. ครับผมแล้วก็เห็นปฏิบัติการช่วงที่หน่วยพิเศษไปจัดการคุมตัววิลเลียมเบิร์กินยังไงไม่รู้ละมันก็เลยฉีดที่ไปแล้ว G-sample เข้าตัวเองแล้วก็กลายเป็น G อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับโอเคไปดูต่อโอเคแล้วหายห่วงนะของเยอะแล้วมีอะไรให้โดไหมมีอะไรให้โดไหมเช็คซ้ายขวาพื้นที่กว้างแบบนี้เดี๋ยวคงได้เจออะไรสักตัวครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเดาทางตรงแบบนี้อะไรเนี่ยรีเสิร์ชไดอารี่ไม่อ่านนะขี้เกียจส่วนนี้คีย์แซมเปิลครับผมโอเคกลับไปที่เอเดียทีนี้ก็กลับไปหาเอเดียที่รถตู้มาบอกว่าแซมเปิลโดนระดับแซมเปิลอันตรายระดับ4โดนขโมยไปประมาณนั้นระเบิดตัวเองเลยเหรอเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างกันพาวเดอร์ A โอเคมาก่อนผสมกับร้านเลยไม่ได้ใช้แล้วปืนพก25นะครับผมโอเคเอามาน้องกันก็เอายาเขียวไหมตอนนี้ซ่าได้ไงเพราะเราเก็บของไล่เก็บของแบบทั่วฉากเลยถ้าเกิดสปีดดันก็คงทำแบบนี้ไม่ได้เอาละเอาไปเดี๋ยวก็เจอตัวอะไรสักอย่างพื้นที่แบบนั้นโคตรจะไม่บ่งบอกเลยว่ามีศัตรูอยากว่าอย่างแหมมีอะไรอยู่ข้างบนอีกอ้าวเดาผิดมันก็ไม่ผิดนะMonster.
We made the G-Virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. That was something.ใจจีเวลัสมาราคาเป็นมือหมูล่าทำไมวะเนี่ยเกือบแพ้คนที่ใช้แค่ปืนกับระเบิดเพียงใช่ไหมทางหน้าก็เอาไปใช้ซื้อปืนกับระเบิดอย่างเดียวพอนะลูกเป้าหมายโดนกำจัดทำให้ระดับไอ้ภัยคุกคามลดลงประมาณนั้นครับผมแล้วกลับมาเจอแอนเน็ตสภาพปางตายเหมือนเดิม
Yeah. Feels worse. Believe me. About what you said. You know how much I believe. Just tell me he'll destroy that G-sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's gonna sell it. G-Virus is gonna go to the highest bidder. Oh, shit. I hope you're right. But if G-Virus gets into the wrong hands,เนี่ยก็บอกแล้วครับไอ้บอกแล้วครับว่าให้เรารับปากว่าเราจะทำลายจีไวรัสแต่เราบอกว่ามันไม่ได้นี่มันเป็นหลักฐานต้องส่งมอบให้เอฟบีไอไอ้เนี่ยก็บอกไปครับผมว่าเอด้าไม่ใช่เอฟบีไอแต่ว่าเป็นฐานรับจ้างเธอจะขายจีไวรัสเนี่ยให้กับคนที่ให้คันให้ราคาสูงสุดแล้วก็บอกว่านี่มันเลวไหลนะประมาณนั้นแต่ความเป็นจริงก็คือเดียวคงเชื่อไประดับหนึ่งนะเพราะว่าทำท่าตรงไหนนึกก่อนเอาอะไรไปใช้อะไรมั่งเช็คทุกอย่างแฟนนี่ผสมกันได้ส่วนเกเนตเราโอเคอยู่ใช้ยาครับด่วนโอเคหลังจากนั้นก็เหลือแค่มีกับมีกันเลยวะแล้วก็เช็คกันนะเฟิร์สเอดเราไปแล้วตัดไปยามี3ขวดเกินพอกระสุนแม็กนัมเหลือ9นัดบวกในนี้7นัด16นัดใช่ไหมเหลือเฟือครับผมแล้วก็แป๊บนึงนะคอมบายเรียบร้อยกระสุนลูกซองไม่ค่อยได้ใช้เลยไปครับเดี๋ยวเราต้องไปหาเอด้าก่อนครับมาหาเองเลยเว้ยI was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team.I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, man. Why couldn't you just hand over the sample? I realized.Much as I want to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot.But I don't think you can. No one gets that sample now.
do this. Take care of yourself, Leon. No! เอด้าก็มาเจอลีออนแล้วก็ลีออนก็บอกว่ารู้ความจริงแล้วมานั้นเอด้าก็เลยแบบจะขู่เอาเวลาจากลีออนลีออนก็ท้าบอกเลยว่าถ้าเกิดแน่จริงก็ยิงเลยแล้วกันซึ่งสุดท้ายเอด้าก็ไม่ยิงนะครับแต่สุดท้ายก็โดนแอนเนตที่ฟื้นขึ้นมาต้องบอกว่าฮึดขึ้นมานะยิงไปด้านหนึ่งแล้วก็พีดาก็ตกอีฟื้นก็ถล่มลงไปแบบครับอีเซปเปอร์ก็ตกไปตอนนั้นแหละถ้าใครเล่นภาคหลังจะรู้ครับผมว่าเอด้าก็ยังไม่ตายอะไรนะเพราะว่าใช้แกร็บเปิลกันเป็นปืนยิงตะขอไปเล่นเป็นภาค4เหมือนกันแหละในการช่วยตัวเองหรือมันก็ไปเล่นภาคดาร์คไซคลิคอลของเครื่องวีนะครับมันก็จะมีบอกที่บอกเรื่องช่วงนี้เหมือนกันก็คงไม่ถือเป็นการสปอยนะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะไรเขาก็คงจะรู้อยู่แล้วไปยังยังสัตว์ให้ยาอีก9นาทีก่อนฐานทัพระเบิดตัวเองLeon? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to meYou need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. แล้วก็เจอแค่ผมแล้วก็บอกแค่นี้ไปแค่แหละแต่สัญญาณไม่ดีเจ้าตัวก็เลยไม่ได้ยินไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าเอาความจริงก็ในเรื่องอ่ะมันก็สุดท้ายก็ต่างกันตรงนี้โอเคเป็นการเซฟมาสุดท้ายแล้วช่างหัวมันรีบพวกนี้ถ้าเกิดโดนทำลายลูกคุณกลมหนึ่งลูกก็น่าจะมันจะสตันใช่ไหมบอกว่าไปดูดิพูดเป็นงั้นแหละไหนแล้ววะให้มันถูกถูกแล้วก็เป็นเรื่องส่วนบีมแคสโอเคยาแดงหนึ่งอัน
ไม่ได้เก็บยาเขียวมาดีกว่างั้นก็ไม่ต้องไอเวนโอเคครับเก็บไปยา3ขวดพอโอเคของมันต้องใช้ครับผมในภาคแรกเนี่ยมันต้องใช้ไอเทมอันนี้นะในการที่จะเรียกรถไฟฟ้ามานี่ไปครับโอ้โหรีบโคตรช้าว่าในเรื่องส่วนมีในเรื่องจุดมีไอเทมพวกนี้จะยังไงหรือว่าจะโยนได้ใครหรือยังไงแล้วเราก็เป็นที่ได
ก็เนี่ยครับแล้วก็เจอกับแคร์ที่มารอเราก่อนแล้วเรียบร้อยจบบริบูรณ์ทุกคนอยู่รอดกันได้ครับทุกคนรอดไปได้อย่างมีความสุขไปที่ไหนล่ะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นภาค2ออริจินอลมาก่อนก็คงจะนึกว่ามีภาคต่อหรือมันก็เป็น DLCเปล่าครับผมเดี๋ยวเราจะเจอต่อไปในเรื่องฝั่งของแคร์ในเรื่องที่เป็นคู่ขนานกับลีออนอีกทีเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมก็แบงเอหรอวะก็ไม่เร็วอ่ะเนี่ยเวลา 4:58 โตเตะไปหน่อยโอเคใช้ได้ไปคือเรารู้ปริศนากันอย่างมากผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็อะไรที่ต้องไปหาตัวรหัสแก้ผมก็ไม่ต้องผมก็ใช้คลิปเก่าๆเนี่ยในการอ้างอิงแล้วก็ใส่เลยเดินผ่านก็ใส่เลยจบแฮปปี้สบายสบายครับผมก็น่าจะทำได้2ชั่วโมงแต่เราจะไม่สปีดรันให้ดูนะผมจะเล่นนอกรอบอันนั้นแต่เดี๋ยวเราจะเล่นในเรื่องของฝั่งแคร์ครับผมแคร์ second play 2นะครับที่เป็นในเรื่องคู่ขนานโอ้ยพูด2รอบแล้วงั้นวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝุ่นละอองก็ยังเยอะอยู่ยังไงก็อย่าลืมซื้อแมสปิดหน้าปิดตานะครับผมใครที่มีทางเดินปัญหากับทางเดินหายใจพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มลพิษในกรุงเทพตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคพูดเยอะแล้วบ๊ายบายครับดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมีความสุขมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ